ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่กระเบื้องแตกเนาะค่ะมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะงวดที่แล้วนี่ของปู่กับเขาบุญเขาล่างเนาะค่ะแอดก็เลยได้มาติดตามแนวทางฝากพี่น้อง FC เนาะค่ะกะเขาไปกราบนมัสการปู่พร้อมๆกันเลยค่ะเอาบัดนี้ตั้งแต่มายังบ่ได้มาสักการปู่อยู่ดิบัดนี้สีนมัสการปู่ดิบัดนี้ครับท่านตัวนี้นมัสการครับนมัสการครับปู่ครับปู่ท่านเอาบาดนี้วันนี้ทีเด็ดเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอันนี้คือรัฐบาลไทยดีนี่บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนี่กะสิมีแถมน้อยแถมเหล้าไปอีกโอ้ได้เหล้าได้น้อยไปอีกเนาะแม่นครับโอ้เปิ้นมักเหลียนไผเล่นก็คักเลยแล้วเนาะอันนี้มันก็เข้าคู่มือได้ล่ะมันบอกว่าน้อยก็ได้ที่3ข่อยเนาะเพราะว่าปูมีไร่ส่วนโตอยู่แม่นบ่นี่ถ้าใครข่อยส่งไปแล้วหันก็ได้บ่ซื้อคือบ่หันอีกครับคือว่ามันคือจังได๋นะขอไปก่อนให้ได้แล้วครับผู้มากจังซี่เขาก็บ่หันอีกครับจังได๋มันไปปู่ลองเว้าอันนั้นให้ฟังอีกจักบาทแม่ที่ว่ามีญาติโยมมาเต็มวัดเออก็มีญาติมีนิมิตดีนิมิตดีฝันว่าเขาเฮ็ดปะป้ามาครับปะป้ามานี่เต็มวัดเต็มกุดคนเต็มกุดครับมีบ่มีหมู่นั่งคือไปนั่งเฮาอดสงไข่จังว่านอนเต็มเบิดเลยนะครับคือเลขได้นี่คือเลขเป็นเลขสมาธิเด้เลขสมาธิเขาบอกเขาเจ้าบอกเลยว่า59นี่บนแล้ว52ล่างครับ59บนครับ FC เม็ดเดียวเลยครับ52ล่างอ้าว52ล่างซึ่งเมื่อวานนี่ที่ปูให้ไป25มันออกเล่าไปแล้วครับบาทนี้มันสิเป็นตัวกลับกันได้บาทแม่นๆ52ซุ่มตัวนี้ซุ่มมันแดงครึ้งๆเด้แดงครึ้งๆเลยบ่ปูมันเด็กขึ้นมาธรรมดาโอ้ก็แดงครึ้งๆล่ะโอ้ถึงกับขั้นแดงครึ้งๆหรือสิเรียกอีกนึงก็แดงใจวายแดงใจวายแดงคือบ่พริกนะขั้นแดงครึ้งๆก็จังหวัดที่แดงคือบ่พริกสุกนะครับเห็นอยู่ข้างกล้วยงวดนั่นบ่ค่ะปูที่ปูไว้มีเด็กที่มันออก3ตัวแล้วเนาะที่แดงก็ถือก็ได้เสียก็ดีถือมันเด็ดคักอีหลีเด้นี่ปูเม็ดเดียวเลยเนี่ยบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวแบบนี้ขอนิมิตแบบนี้มันเคยออกหาเก่าเด้ครับปูงวดนั้นเรียกที่ออกหาเก่าเลยข่อยฝันว่าคนออกป่ามันคือกันเต็มครับที่กันว่ามันแบบเก่าบ่ปูให้259มันออก159แล้วปูเนาะบนน่ะล่าง92ที่ปูให้มันน่ะแตกบนแตกแล้วแตกบนแตกนี่มันคือกันเลยว่าคนมาเต็มวัดคือกันแบบเดียวกันเลยครับมือออก59นะแล้วตัวเลขที่นิมิตขึ้นมาในนิมิตก็เป็น59ตัวเก่าแม่นๆตัวเก่าเขาบอกเลยว่า59แล้วมาอีกรอบนี้ครับแต่เพื่อให้บ่เสียกันแล้วแต่เนาะแดงใจวายเนาะครับพี่น้องครับแดงใจวายนะครับเพื่อให้บ่เสียกันอย่าเอาเพื่อให้บ่เสียกันซื่อๆแล้วซุ่มสิปล่อยไปตะกอนนี่ล่ะมันเป็นห้าน้อยมันเป็นห้าน้อยเบิดเป็นน้อยเป็นล่างหมดแล้วออกห้าน้อยเบิดเอาใหม่มาปูนี่เอาใหม่เลยใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ซื้อก่อนแล้วก็แล้วแต่พระเจ้าสิซื้อถ้ามันออกเลขท้าย2ตัว3ตัวเนาะครับค่ะตอนออกห้าน้อยนี่มีดมื้อใดมันได้มีดได้อยู่วันขึ้นวันปู่บอกว่าไผบ่มามือนี่คือบ่ได้ที่เด็ดบ่ได้ที่เด็ดแม่นคือสิปู่ตั้งใจสิปล่อยมือนี่แม่นมืออื่นบ่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วเอาอีหลีปล่อยมือเดียวปล่อยมือเดียวก็คือบ่มีอีกรอบที่ถ่ายบ่มีบ่มีบ่มีอีกแล้วงวดนี้คือสุดแท้นี่คือปล่อยตัวนี้เอาตัวนี้เลยแม่นบ่มีของสุดท้ายบ่มีของที่ถ่ายอีกนี่เอาสุดท้ายมือนี่แหละกูได้สิเอาก็เอาครับสิ้นสุดการเดินทางถึงเป้าหมายแล้วตอนคันมันจ่อมันคือสิไปทันดอกครับแม่นครับปูโอ้นี่ปูถูกใจ FC เห็นว่าไปให้มุจอกแต่สิแรกอันออกไป2 1ที่แรกโดนมันได้ฝันให้มุจอกไปแม่นครับครึ่งงวดก่อนนี่58ปูให้ตะโดนๆเออนั่นล่ะเรียกข่อยคันกว่ามันเป็นเลขไงเป็นเลขเด้เด็กน้อยก็เป็นรถเป็นเลขเล่าก็เป็นเลขเล่าเลยเป็นซั่นเด้มันสิบ่รวมกันก็เลขไงเด้ครับมัน
เห็นว่างวดนี้งวดที่3เห็นว่าชุดที่นิมิตล่าสุดวังมื้อ2มื้อมานี่เห็นว่ามื้อวานนี่ก็ไปมื้อวานนี่มื้อวานมื้อได้โดนมื้อวานนี่ขอท่านให้ครับฝ่ายไปก็เก็บ2กับ2หาเนาะว่านว่านไปออกหน้าออกเล่าเหมือนตะปูเนาะออกหน้าออกเล่าเปิ้ลอันนี้ก็อย่าฝ่าออกหน่อยกับเล่าสําคัญมันออกมันออกกันได้เข้าพ้นครับมันเป็นเลยไงล่ะเด้ครับมันออกคือเอาถึงแม่สิออกน้อยออกเล่าแต่ว่ามือวันที่1มิถุนายนก็สิออกคือเก่าออกคือเก่าอะแล้วผู้มั่นใจคือมั่นใจว่ามันเป็นเลขไงปู่ฮะเขาก็บอกแล้วเนาะโอ้เขาบอกว่าเลขไงเลขน้อยเลขเล่าอยู่มันบ่แม่นซั่นก็สิบอกถูกติว่าเป็นเลขนั้นน้อยเขาบอกเขาบัดน้อยสุดท้ายพุ่นน่ะหมู่บ้านเขาบอกว่าน้อยว่าน้อยหยังพุ่นน่ะก็บ่ใช่72นี่มันก็ออก472กับ71ได้บ่ว่าน้อยพี่น่ะ72ตรงมันว่าจะมันจักแต่ทํานั่นแหละมันจักหลายกว่าหันนี่มันสร้างความบอกว่านั่นเนาะเออท่านเว้าว่าสิว่าว่าคุยอีกมันก็ถึงนี่น่ะว่าสิไทยเนาะค่อยบอกว่าสิไทยนี่ FC ถึงล่าง3ตัวน้องปูมันออก1 010นี่ FC 2หาขอล่างเล่าเด้อมันออกล่างเล่าเลยบ่ครับมันบ่ขึ้นบนเลยเด้หั่นน่ะครับออกบ่กลับเลยเด้มันจะซื้อไม่ตามตัวมันก็คนน้องปูนั่นโอ้ไปกกาวนึงคือมาทําให้ไปครับมีแรงคู่จักเลยเล่าเออเล็กล่างเล็กบทอ๋อมันก็นิดมากเลยว่ะครับปูนี่เนาะไกลๆฮ้อนเนี่ยอ๋อมันรู้ว่าอย่างว่าเพิ่นมาหาข่าวข่อยพี่เด้ครับว่านั่นเพราะว่าเพิ่นบ่เข้าเนาะปูคะเราเลขวิ่งมีบ่คะวันนี้เอาก็วิ่งเลยก็วิ่ง9เด้วิ่ง9บ่อืมวิ่งบน9วิ่งบน9ล่างหาเลยเนาะอ๋อวิ่งบน9วิ่งล่าง5ไปประกาศเสียก็ทั้งนั้นเออจังเนี่ยบาดนี่ปู่เอ้ยเฮาก็สิได้เฮ็ดวะโดดนี่นี่เฮาสิได้เฮ็ดบึ้มก็บ่นี่บ่นั่นดอกข่อยให้เป็นแนวทางไปเขาก็บ่เรียกร้องปานนั้นดอกแล้วแต่พระเจ้าแต่ว่าเอาไปแล้วก็ซื้อแน่ซั่นล่ะจะสิบ่ซื้อว่าบ่ซื้ออย่าปล่อยผ่านเนาะปู่หมดผ่านไปไปข่อยก็บ่หันเด้อเด้อได้ก็ปล่อยเลข2หางนึงเนาะบนหางนึงล่างหางนึงโอ้วันนี้ให้ว่าแขนนี่ดีเนาะให้ว่ามาเที่ยวนี่ให้ว่าแขนนี่ดิแขนผู้ใดมามื้อนี้ก็แขนวิ่ง9ผู้ใดเบิ่งบ่เจ้าผู้ใดสินานๆน่ะผู้ใดก็สิมักโอ้ได้ยินบ่ครับ4ปูกว่าไผเบิ่งมื้อนี้โชคดีหลายบนวิ่ง9เนาะปูเนาะครับจับปู3ตัว059ไม่ใช่2มัก2เนี่ยว่าไหมแม่นสองแง่มันก็มากันนี่ก็มาละตารางฟันให้หางเดียวหาสองเลยมาปูก็ค่อยให้หางเดียวน่ะขอบว่าให้แต่เก้าเลขรางปูก็บ่ค่อยให้หลายหางหรอกการความหมายคือให้รางก็คือรางหลดหางเดียวหลดแต่ไรเท่าไรตั้งแต่ว่าตามนี่ก็บ่ให้หลายแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือรางก็คือรางนี่ให้บนก็คือบนให้รางก็คือรางแน่เป็นอีหยังที่แปลกอยู่ดิแต่ว่ามันชวนมันสิกลับแล้วต้องมันสิกลับเอาครับก็ว่าบ่กลับมันหามันกลับก็แล้วแต่มันเจ้าสิเอาเนาะครับหันสร้างให้เด้ก็คือกันยันว่าตะกี้มันก็แม่นอยู่คือมันจะเปลี่ยนไปมันกลับเนาะแต่ที่มันกลับเออก็ลองกลับไปน้ําแน่อืมนั่นน่ะโอ้ยหลวงปู่บอกว่ากลับบ่แม่นเด้ไม่ถึงกลับตัวเลขคือกลับ9เป็น6ปู่บ่แม่นกลับเป็นกลับตัวเลขล่ะบ่สิกลับแต่ปกติปู่น่ะปู่สิเคยบอกว่าเท่ากับ6เลขเดียวกันเออแล้วมันเจ้าก็หาเอาไปแนวทางนั่นล่ะคือตัวคนนี้ก็คือเอาหลายตัวกันก็คือไว้นั่นบ่บางเที่ยปูนี่สิปล่อยมาในรูปแบบเป็นพิจารณามากกว่านี้จัง5 2จังซี่ดันไปเป็น5 5ก็มีเพราะว่า5 2ตัวดิก็แล้วแต่มันเจ้าพิจารณาเอาวันนั้นได้เราให้8 8 2ตัว7 2ตัวเจ็ดสองตัวแล้วก็แปดสองตัวอันนี้แปดสองตัวท่านเอฟซีก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับผมบางเทื่อปูอาจสิบอกตรงๆให้ก็ได้เพราะว่าอย่างเปลี่ยนตัวเพื่อนก็ไม่อยากให้ตรงมันนั่นละเป็นหน้าทางเนาะครับธรรมดาเขาก็หาเอาให้หน้าทางเขาก็หาให้หน้าทางเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ยังซีเขาก็บอกยังซีแล้วครับหาหาสองนี่อย่าลืมหาเด้อครับหาเก้าก็อย่าลืมหาหกครับแม่นแล้วล่ะแม่นว่าพลิกไปพลิกมาอยู่นี่แล้วแต่ว่ากระเลขก็อยู่ในนี่ละแต่ที่สำคัญอย่าลืมซื้อ
อย่าลืมจะไว้จะไว้บ่มักติโอ้ยเลขนี่สิฟังสิเดี๋ยวว่ามันออกได้ทุกอันทุกเลขเลขบ่มีเลขกลับแล้วข่อยมีแต่เลขออกครับบ่มีเลขครับบ่มีเลขกลับสูตรลับบ่มีข่อยมีแต่ออกมีสูตรเลขออกไผสิว่ารับกะยาเนาะปู่เนาะเดี๋ยวแต่เขาเจ้าเนาะซุ่มโทรจะโทรมาดูอะไรบกเบิ้งกับบกเบิ้งรถครับมันโทรกันนะครูติดตามรถนะมันเชื่อมโทรคอยก่อนคอยก็ลำคันเดี๋ยวโทรมาดูคอยก็ลำคันมีไห้ซ้ำนี่ละสำหรับงวดวันที่1มิถุนายน2565บนปูกับไห้วิ่ง9ส่วนจับคู่3ตัวกับมี059คู่นินมาตัด2ตัวนี่ก็มี59กับ50เอายังไงว่าตัดคู่หน้ากับคู่หลังล่ะไปแต่ว่าอย่าลืมก็คืออย่าลืม56เพราะว่า9กับ6ปู่ก็บอกจะได้ว่า9กับ6อาจสิเป็นตัวเดียวมันมีความเปลี่ยนไปได้นะว่างหันก็ได้บอกพุ่นเจ้ามันบ่ครับบอกพุ่นเจ้า509ได้ว่างหันมาตัว9ได้นี่ครับผมมันเป็นสลับกันซิได้ส่วนเลขล่างนี่ก็คือให้52ผู้มักวิ่งก็วิ่ง5เนาะครูเนาะเอา FC ก็ล่องเบิ่งนะครับผมอันนี้เด็กท่านบัดยังเด็กเล่าก็หาน้อยด้วยว่านี่ต่ออีกตัวนึงเนี่ยส่วนเลขรัฐบาลไทยนี่ก็แคปหน้าจอไว้ด้วยครับผมบนเน้น59ล่างเน้น52นะครับอย่างละเม็ดบนเม็ด1ล่างเม็ด1วิ่งไปที่9บนวิ่งไปที่9ล่างวิ่งไปที่5บาทนี้สิมาให้ของขวัญอีกสิ้นนึงอีก2สิ้นท้องสิ้นเล่ากันหน่อยมื้อนี้กับมื้ออื่นแมนนี่นะก็เป็นแนวทางของปู่กระเบื้องแตกเนาะค่ะพี่น้องปู่ก็ได้เน้นให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะจับเสียงลอตเตอรี่ผู้ละใบ2ใบเนาะค่ะปู่ก็เน้นให้แล้วเนาะค่ะบนก็วิ่ง9เนาะค่ะล่างวิ่ง5เนาะค่ะพี่น้องค่ะบนที่ปู่ให้3ตัวก็มี059เนาะค่ะจับคู่ให้ก็595095เนาะค่ะตัวเน้นคือ59เนาะค่ะล่างเนาะค่ะปูได้ให้เม็ดเดียวเนาะค่ะ52เนาะค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะปูก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นแรงใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ